แต่ขอย้ำนะครับผมว่าอย่าเข้าใกล้เกินรัศมี1เมตรดีกว่านี่คือตัวไฮไลท์ของชั้นนี้เลยก็ว่าได้ทำงานทั้งชีวิตยังไม่รู้จะชดใช้ได้หมดหรือเปล่านะฮะคุ้มกว่านี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับผม VJC Tower ครับสวัสดี KPC กระแป๋ Channel ของแท้ KPC ต้องตัวใหญ่นะครับผมห่างหายกันไปนานกับคลิปแวะกระแป๋นะฮะเป็นคลิปที่แป๋จะพาไปชมโมเดลของสะสมหรือว่าเป็นงานอีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับโมเดลนะฮะวันนี้นะครับผมแป๋ได้ยินมาว่าระแวกท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีนะฮะมีร้านกาแฟเจ๋งๆคูลๆร้านหนึ่งเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมแต่เลยวันนี้จะพาทุกคนมาแวะที่นี่ดูว่ามีอะไรเด็ดๆที่นี่กันบ้างนะฮะร้านนี้นะครับชื่อร้านว่า VJC Burgery Coffee and Model นะฮะอยู่ที่ท่าอิฐนนทบุรีนะครับจะอยู่เยื้องๆกับ Big C นิดนึงคือถ้าท่านผู้ชมมาแล้วลานจอดด้านหน้าร้านไม่ว่างเราสามารถจอดที่ Big C แล้วก็เดินย้อนกลับมาได้นะฮะเดินมาเหนื่อยๆเดี๋ยวเข้าไปหากาแฟกินข้างในดีกว่านะครับว่ากาแฟร้านนี้เป็นยังไงบ้างเบเกอรี่เป็นยังไงบ้างนะครับไปแวะกาแฟเลยครับพอเข้ามาในร้านนะครับผมก็พบกับพนักงานต้อนรับคุณล่ำกำยำนะฮะไอรอนแมนมาร์ค50สเกล1ต่อ1นะครับผม wow. แต่ขอย้ำนะครับผมว่าอย่าเข้าใกล้เกินรัศมี1เมตรดีกว่านะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่งานที่แบบว่าทำแล้วก็โชว์หน้าโรงหนังนะมันเป็นงานที่ได้รับลิขสิทธิ์บริษัท Queen Studio นะฮะตัวนี้เนี่ยแปะรู้มาว่ามีใบเซอร์เป็น VIP Platinum สำหรับร้านนี้โดยเฉพาะนะฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมคือถ้าแปะจำไม่ผิดนะ5หลักเอาไม่อยู่นะเลขนี้6หลักนะครับผมเพราะฉะนั้นแปะจะอยู่ห่างๆไปนิดนึงดีกว่านะครับแวะมาถ่ายรูปได้แต่ว่าอยู่ในระยะที่กำหนดดีกว่านะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะมีลูกมีหลานพามานะฮะซื้อของเสร็จปุ๊บจะถ่ายรูปกับไอรอนแมนนะครับถ่ายในรัศมีตรงนี้ปลอดภัยเชื่อแปะราคาขนาดนี้นะแต่ว่าทางร้านเอามาวางโชว์เอามาวางตั้งให้ลูกค้าที่แวะเข้ามาดื่มกาแฟกันนะฮะได้ดูกันฟรีๆนะครับผมบรรยากาศในร้านนะฮะตกแต่งได้หรูหรานะให้อารมณ์กาแฟระดับไฮเอนด์นะครับมีเบเกอรี่มีกาแฟให้เลือกดื่มกินตามสะดวกนะฮะเพียงแค่ซื้อแล้วก็สามารถขึ้นไปชมมิวเซียมชั้น3ชั้น4ได้ทันทีนะครับผมจะกินก่อนไปหรือว่าจะเดินไปกินไปก็ได้นะฮะถ้าเกิดไม่กลัวว่าของจะพังนะครับผมยังไงแปะขอเลือกกินก่อนดีกว่านะฮะเอาชัวร์ๆเซฟๆนะครับผมขึ้นมาชั้น2นะครับผมถ้าเมื่อกี้เนี่ยใครกลัวว่ากินเบเกอรี่กินกาแฟไม่อิ่มนะที่นี่เขามีข้าวให้กินเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะถ้าแปะอยู่ใกล้ๆเนี่ยแปะจะมาทุกวันเลยมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะฮะแบกโน้ตบุ๊กมาตัวนึงนั่งทำงานเปิดโน้ตบุ๊กเลยแล้วก็คิดงานไม่ออกเดินไปดูโมเดลเดินดูโมเดลเสร็จลงมานั่งทำงานต่อสบายชีวิตนี้นี่ถ้าไม่เกรงใจพี่หงเจ้าของร้านนะแปะจะขึ้นมาแกะรีวิวงานข้างบนเนี่ยนะอาทิตย์ละตัวปีนึงแปะไม่ต้องซื้อของเข้าบ้านแล้วสบายใจเลยกูชีวิตนี้สบายมากร้านนี้นะครับแปะบอกเลยนะว่าไม่มีของหลักพันนะขนมปังหลักสิบข้าวหลักร้อยข้ามหลักพันไปเลยไปเจอโมเดลหลักหมื่นไม่ใช่หลักหมื่นธรรมดานะคุณหลักแสนก็มีข้าวพักไว้ก่อนขึ้นไปดูโมเดลข้างบนกันครับไปแวะกันแปะเลยครับขึ้นมาถึงชั้น3นะครับผมมาถึงสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสวนสวรรค์ของนักสะสมก็ว่าได้นะฮะซื้อขนมปัง40 50นะได้ขึ้นมาดูงานสะสมงานปั้นระดับหลักล้านคุณแต่จะบอกให้มีที่ไหนนะครับผม VJC Tower ตอบคำถามนั้นได้นะฮะเสิร์ช Google แมปมาก็ได้นะครับอยู่ระแวกท่าอิฐนนทบุรีนะครับผมชั้น3นี่มันจะเป็นงานสะสมงานปั้นของมังงะ
ฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวแปะจะพาทัวร์ว่าแต่ละงานเด็ดขนาดไหนลิมิเต็ดอิดิชั่นขนาดไหนนะครับไปครับเริ่มต้นนะครับผมงานตรงนี้เนี่ยเชื่อว่านักสะสมรู้จักแน่นอนนะครับงานลิขสิทธิ์ของค่าย JM Studio นะค่ายที่เป็นดราม่าบางคนจองไม่ทันบางคนไม่มีแต่ที่นี่มีทุกตัวคุณเอ้ยอาคาอินุนะครับเป็นตัวที่2ตัวแรกคืออาโอคิยิคุซันราคาตอนนี้ขึ้นไปหลักแสนแล้วนะฮะอยู่ที่นี่ตัวเป็นๆให้ดูนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็อดเอเนลเรียกว่าเป็นตัวที่เป็นรูปปั้นที่นักสะสมมีกันอยู่แทบทุกคนก็ว่าได้แต่แปะไม่มีนะห้องแมวน้ำไม่มีวาสนาได้มีนะครับผมด้านหลังมองไปนะฮะก็จะมีหนวดดำแล้วก็โดฟามิงโก้มีที่ว่างตรงนึงแปะคิดว่าน่าจะเอาไว้เผื่อสำหรับคุมะกับไคโดยังไงต้องมีแน่ๆที่นี่นะฮะโซนด้านหลังแปะตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่อยู่วัยเดียวกับแปะนะมาเดินตรงนี้นะเพลงขึ้นมาในหูเลยนะดาชิชิเมทาพลังคอสโมขึ้นมาทันทีนะครับผมมีงานลิขสิทธิ์ของเซย่ามากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นอันเดบารันกับมูของค่ายโซวิงสตูดิโอนะฮะหรือว่าด้านหลังนี่คืองานที่เรียกว่าคอเซย่าน้อยคนจะมีครบเซย่าของซึเมะนะครับผมราคาตอนนี้แต่ละตัวไม่ต้องพูดถึงเลยดีกว่านะฮะซึ่งแปลว่าพี่ฮงแกน่าจะวางรอฟินิชของพรามวันที่นี่ยังไงก็ต้องมีนะฮะไปดูโซนต่อไปครับผมถัดจากเซย่านะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานดราก้อนบอลนะครับผมเชื่อว่าน้อยคนนักจะไม่รู้จักถ้าเกิดมาในยุคเดียวกับแปะนะเป็นดราก้อนบอลของซึเมะนะครับผมซึ่งราคาตัวนี้เนี่ยตัวไฮไลท์อยู่นี่โบรลี่ตัวนี้นะครับผมเปิดตัวพรีออเดอร์อยู่ประมาณ 60,000-70,000 ตั้งให้ดูกันตรงนี้แล้วนะฮะสดๆไปเลยดูได้อย่างเดียวอย่าเกินเส้นถ้าเกินเส้นไปคุณต้องมั่นใจว่าเงินในบัญชีคุณมีมากพอนะฮะมีดราก้อนบอลอยู่หลายตัวทีเดียวแล้วก็ยังมีที่ว่างเชื่อว่าต่อไปในอนาคตงานอื่นต้องมีมาให้ดูแน่นอนนะฮะโอเคนะครับผมนี่คือตัวไฮไลท์ของชั้นนี้เลยก็ว่าได้นะฮะงานนัดสื่อของค่ายซึเมะนะครับผมราคาพรีออเดอร์รู้สึกจะอยู่ประมาณ 60,000-70,000 แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักสะสมหากันให้ควักเลยนะมีคนตั้งราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับผม 100,000 บาทพร้อมจบยังไม่มีคนขายหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ครับผม VJC Tower มีตัวเป็นๆให้ดูอยู่นะความงามไม่ต้องบรรยายมากมายนะพาร์ทไฟอย่างสวยหน้านัดสื่ออย่างเป๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครอบครองงานลิขสิทธิ์นะครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องดีเทลไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าตายังไงก็ผ่านยังไงก็สวยโซนนี้นะครับเป็นโซนมังงะญี่ปุ่นนะสามารถเสพให้เต็มที่อยู่ฝั่งเอเชียให้เต็มที่นะครับผมเพราะว่าเราจะใช้เวลาประมาณ12ขั้นบันไดในการข้ามจากเอเชียไปฝั่งยุโรปข้างบนจะเป็นฝั่งยุโรปนะฮะดูฝั่งเอเชียให้เต็มที่แล้วไปทัวร์ยุโรปไปฮอลลีวูดกับแปะนะครับผมไปแวะกับแปะเลยครับเดี๋ยวแปะแวะเข้าห้องน้ำก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับผมขึ้นมาใช้เวลาแค่ประมาณ12ขั้นบันไดนะครับเราก็ผ่านโซนเอเชียขึ้นมาถึงฮอลลีวูดแล้วนะฮะชั้นนี้แปะบอกเลยนะครับผมว่าค่าตัวของนางแบบนายแบบแต่ละคนเนี่ยแตะ6หลักนะฮะแปะออกตัวก่อนว่ารายละเอียดของ Marvel กับ DC ตรงนี้เนี่ยนะแปะไม่ค่อยเชี่ยวเท่าไหร่แต่อย่างนึงที่รู้คืองานนี้กูจะไม่เฉียวแน่นอนตอนเดินบรรยายแปะจะเอามือไว้ข้างหลังเฉียวอะไรสะกิดหลุดไปสักนิดหนึ่งกูทำงานใช้ทั้งชีวิตยังไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่านะฮะแต่ละตัวไปดูกันว่ามีตัวไหนเด็ดตัวไหนน่าโดนไปดูกันครับถ้าเซย่ากับดราก้อนบอลข้างล่างนะคือตำนานของญี่ปุ่น2ท่านนี้ก็คือตำนานของฝั่งอเมริกานะครับผมแปะดูมาเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า5รอบเห็นท่านนี้นะอยู่ตรงนี้เสียงเข้ามาในหูเลยนะฮะ I will be back เป๊ะ She'll be back I'm back เป๊ะตรงนี้ค่าตัวแต่ละคนตรงนี้แปะดูมาแล้วทีพัน 138,000 บาทตอนนี้มีตังค์ใช่ว่าจะหาซื้อได้นะ nope. ราคาต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่านักสะสมคนจริงๆจะไม่ปล่อยกัน 130,000 คุณถือเงินมาคุณยังซื้อไม่ได้แต่คุณถือเงินมาร้อยเดียวซื้อขนมปังข้างล่างขึ้นมาดูตัวจริงได้ตรงนี้นะครับผม VJC Tower wow. ท่าอิฐนนทบุรีไปดูตัวต่อไปกันครับผม
นี่นะฮะเป็นงานปั้นระดับที่เรียกว่าไลฟ์ไซส์หรือว่าสเกล1ต่อ1จากค่าย Queen Studio นะครับผมมีเยอะขนาดนี้นะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงได้ VIPPlatinum จนมี Iron Man Mark 50สเกล1ต่อ1ข้างล่างนะครับผมนี่คือ Wonder Woman นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นตัวแรกของประเทศไทยนะมาจากท่าเรือท่าเรือสั่งตรงมาตรงนี้เลยนะครับผมตั้งตรงนี้ดูแค่หน้าตาแปะนึกว่าจ้างเกากระดอดมายืนตรงนี้ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยตอนแรกเปิดดูแล้วนะมีขาหรือเปล่าถ้าไม่ติดเชือกอยากลองสัมผัสแต่พอนึกดูอีกทีนึงค่าตัวแล้วกูเอามืออยู่เฉยๆดีกว่าดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียนะฮะพิพิธภัณฑ์มิวเซียมแบบนี้กล้องมีร้อยกว่าตัวบอกเลยนะครับผมทำหักไปอย่าคิดว่าเขาไม่รู้อย่าคิดว่าแบบของไม่กี่บาทตัวละ100 200ใครก็ตามที่คิดแบบนี้เปลี่ยนความคิดใหม่นะฮะของสะสมพวกนี้มูลค่าไม่น้อยนะครับผมพยายามดูแต่ตาเสพความสุขด้วยสายตานะผ่านสมองขึ้นไปให้จินตนาการจดจำนะครับหรือเอากล้องมาถ่ายได้นะดูตัวต่อไปกันครับนี่นะฮะงานไลฟ์ไซส์สเกล1ต่อ1ใครได้มาดูด้วยตาตัวเองนะครับผมลองเครื่องคิดเลขมานั่งกดตามแปะดูนะ1 2 3 4 5 6 7 7ตัว7ตัวตีคร่าวๆนะเอาง่ายๆแค่นี้เลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นมาเดินดูให้เต็มที่ซึมซับบรรยากาศให้เต็มที่นะครับผมคุ้มกว่านี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับผม VJC Tower ครับดื่มด่ำกับบรรยากาศของสะสมไปแล้วนะฮะเรียกว่าเป็นของสะสมที่ขั้นเทพงานแต่ละตัวนะงานลิขสิทธิ์แต่ละตัวแปะจะอธิบายให้ฟังว่ากว่านักสะสมจะหามาได้สักตัวนึงเนี่ยเรียกว่ายากในยากนะครับแต่ว่าพี่ฮงเนี่ยมีแทบทุกตัวแปะขอเปรียบเทียบสถานที่แห่งนี้นะพอๆกับพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสเลยมันคือพิพิธภัณฑ์ลูฟของนักสะสมเลยก็ว่าได้นะครับ wow. ถ้าเป็นนักสะสมงานปั้นครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะได้มาเหยียบสถานที่แห่งนี้มาดูว่างานปั้นลิขสิทธิ์มาดูดีเทลใกล้ๆว่ามันเป็นยังไงนะฮะคุ้มค่ามากๆซื้อขนมปังชิ้นหนึ่งกาแฟแก้วหนึ่งเดินขึ้นไปดูสบายๆนะครับผมแปะเสนอนิดนึงนะพี่ฮงต่อไปในอนาคตนะครับผมถ้ามีคนมาดูนะหาไกด์นำเที่ยวคนหนึ่งคอยอธิบายว่าชิ้นนี้เป็นมายังไงประวัติความเป็นมายังไงค่ายนี้ทำค่ายนี้ผลิตราคาเท่าไหร่นะครับผมถ้างานนี้ไม่มีคนทำแปะว่างนะฮะติดต่อแปะมาเป็นไกด์เดินทัวร์ได้นะครับผมขอบคุณพี่หงมากๆนะครับผมที่ให้โอกาสช่องเล็กๆอย่างกาแฟชาแนลได้มารีวิวร้านนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยพี่หงบอกว่าอุ้ยถ้าอยากได้ตัวไหนไปรีวิวบอกเลยเดี๋ยวให้ยกไปรีวิวผมขอรับไว้ด้วยน้ำใจนะครับพี่ครับเจ้าของสถิติประกอบทุกคลิปหักทุกคลิปของพี่มูลค่าดูแล้วนี่ถ้าผมทำหักทำงานทั้งชีวิตยังไม่รู้จะชดใช้ได้หมดหรือเปล่านะฮะขอรับด้วยน้ำใจแล้วกันนะครับพี่ครับเอาไว้ผมจะมาดูที่ VJC Tower บ่อยๆก็แล้วกันนะครับผมร้านเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 1:00 น.มาได้จอดรถหน้าร้านได้หรือว่าจอดรถฝั่ง Big C ตรงข้ามก็ได้นะครับงานปั้นนะครับผมไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วน่าจะช้ำตัวจะซ้ำหรือเปล่ามีเปลี่ยนแทบทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนแทบทุกเดือนของเขาเยอะขนาดไหนของพี่หงเยอะขนาดไหนเดี๋ยวแปะจะพาไปดูโปรโมชั่นของทางร้านกินกาแฟลุ้นโมเดลมีที่ไหนมีที่นี่นี่แหละครับผมมีเยอะขนาดเอามาให้ลุ้นจับฉลากแจกกันได้นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูโปรโมชั่นที่ร้านกันครับครับก็คือโปรโมชั่นของทางร้านนะฮะเป็นวงล้อลุ้นโชคที่1นะตรงนี้เนี่ยมันลุ้นอะไรได้บ้างครับก็จะมีส่วนลด10บาท20บาทได้น้ำกาแฟ2แก้วแล้วก็เค้กฟรี1ชิ้นครับทำยังไงถึงได้เล่นครับอันนี้ก็ซื้อน้ำ2แก้วซื้อน้ำอ๋อซื้อน้ำ2แก้วได้หมุน1ครั้งอาจจะได้เป็นน้ำได้เป็นขนมใช่ไหมฮะก็คือหมุนอย่างนี้เลยแล้วอ๋อแล้วทีนี้ผมได้ยินมาว่ามีแจกโมเดลด้วยมีลุ้นโมเดลด้วยมันเป็นยังไงครับขอผมดูนิดนึงได้ไหมเป็นตัวนี้อ๋อเป็นตัวนี้อันนี้คือวงล้อลุ้นโชคที่1 นะฮะเราจะเอาที่1หลบไปก่อนนี่เป็นตัวนี้วงล้อลุ้นโชคที่2จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยนี่ถ้าหมุนมาได้ตัวนี้โมเดล Final Fantasy 7มูลค่า 26,000 บาทยกกลับบ้านไปได้เลยไม่ธรรมดานะฮะกินกาแฟแก้วละประมาณ100นิดๆลุ้นโมเดล Final Fantasy 7ทำยังไงถึงได้เล่นครับอันนี้ก็ซื้อกาแฟสะสม10แก้วครับก็มาหมุนอ๋อสะสมกาแฟครบ10แก้วแล้วก็มาลองหมุน1ทีคือถ้าเกิดผมหมุนอย่างเงี้ยปึ๊บ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 หยุดกึกได้ปุ๊บได้ทันทีเลยโมเดล Final Fantasy 7เอาขึ้นรถไปได้เลย
กาแฟ10แก้วนะครับผมมาลองลุ้นดูใครที่ติดกาแฟ10แก้วกิน5วันก็ได้แล้ว wow. มาลองดูนะฮะตัวนี้เป็นวงล้อลุ้นโชคที่2นะครับผมนี่ผมกินไป2แก้วละเหลืออีก8แก้วอันนี้ผมขอลองหมุนเล่นๆได้มั้ยมันต้องเริ่มจากตรงไหนฮะเริ่มหมุนจากตรงไหนเต็มแรงครับจับตรงนี้แล้วเต็มแรงแล้วมันต้องเริ่มจาก2เริ่มจาก3อะไรหรือว่าเริ่มตรงไหนก็ได้สมมติผมเริ่มตรงนี้แล้วผมหมุนเต็มแรงนี่ถ้าได้นี่กูซื้อ8แก้วเลยนะเอาให้ครบเลยนะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดนี่อย่างนี้ผมได้ไอ้เครื่องดื่มช็อกโกแลตเย็น1แก้วอ๋อเครื่องดื่มช็อกโกแลตเย็น1แก้วแต่ถ้าดวงดีมาปึ๊บแปะตรงนี้เรียบร้อยขนให้ผมขึ้นรถเลยว่าแล้วก็อยากจะลองสัก8แก้วเนาะเมื่อกี้รู้น้ำหนักมือละเดี๋ยวไปลองเล่นดูดีกว่านะครับผมนี่คือบรรยากาศรวมๆของร้านนะครับแต่อาจจะแนะนำไม่หมดทุกตัวนะยังไงอยากให้มาดูเองนะครับผม VJC Tower ท่าอิฐนนทบุรีนะฮะใครมีร้านที่ดีๆเด็ดๆโดนๆเกี่ยวกับโมเดลเกี่ยวกับของเล่นนะทักบอกแปะมาเดี๋ยวแปะจะพาไปแวะนะครับผมก่อนจากกันไปนะฮะก็เหมือนเดิมคำคมประจำคลิปอย่าตัดสินความชอบคนอื่นว่าไร้ค่าอาจจะเป็นที่คุณมองไม่เห็นมูลค่าของมันเองนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้ากับกาแฟชาแนลสวัสดีครับ